ขาดครูที่จะให้ความรู้เด็กที่อาจารย์สมพงษ์บอกว่าครูจะเป็นตัวแรงบันดาลใจให้เด็กแต่เราไม่มีไงคือเด็กกลุ่มนี้นั่งสั่งกับเด็กพิเศษนะอาจารย์เด็กพิเศษมีคนที่ยินดีที่จะช่วยเขาอยู่แล้วแต่เด็กกลุ่มนี้จะหาคนช่วยเนี่ยยากเนื่องจากเขาไม่เห็นสภาพเขาเห็นได้ว่าเด็กมีเสื้อผ้าบางเรียนทุกวันไม่ค้างครูมีเสื้อผ้าครบมีรองเท้าอันนั้นคือมาจากโรงเรียนช่วยด้วยแล้วก็รัฐบาลช่วยด้วยแต่เขาไม่ไปเห็นถึงขอโทษนะคะรากเหง้าของเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูถึงตรงนั้นเด็กที่อยู่ตรงนี้ก็คือเด็กที่ไม่มีจริงไปไหนไม่ได้แล้วไม่มีค่ารถไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องอยู่จังหวะเด็กคนสุดท้ายจะจบที่คิดไว้นะคะคือแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต่างกันนะท่านถามว่าคุ้มในการท้อไหมไม่ได้ท้อเราสู้ทุกอย่างเราสู้เพื่อเด็ก